สาหกิจชุมชนลองเลยอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเกิดขึ้นมาได้เพราะการสร้างป่าของคนในชุมชนจนมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองก็เอาเรื่องกาแฟเรื่องแมคคาเดเมียที่เราได้ทดสอบได้ทดลองที่บ้านเราแล้วว่าเขาได้ผลผลิตดีแล้วก็เขาพร้อมที่จะเป็นผลผลิตที่ดีขึ้นถ้าเราสร้างป่าให้เขาปลูกโดยที่คุณซื้อต้นกาแฟเราไป10บาทจ่ายแค่5บาทก่อนอีก5บาทจ่ายตอนที่ขายผลผลิตแล้วคุยกับพี่น้องเกษตรกรให้เก็บเมล็ดกาแฟเชอร์รี่ที่เป็นแดง 100%เราอยากให้พี่น้องเกษตรกรสามารถขายผลผลิตในราคาที่สูงผ่านกระบวนการผลิตที่ใส่ใจทุกขั้นตอนในแบบฉบับของชุมชนเมล็ดเชอร์รี่แล้วมาสีแล้วก็บ่มไว้ประมาณอย่างน้อย6เดือน8เดือน1ปีแล้วแต่ชนิดกาแฟที่เราเอาออกมาทดสอบแล้วว่ามันพอใช้หรือยังแล้วเราก็มาตากในตู้ตากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้กาแฟสะอาดแล้วก็สามารถที่จะทำให้รสชาติดีขึ้นพี่น้องแต่ละคนมาส่งกาแฟเราจะแยกพี่น้องทุกคนออกจากกันหมดเวลาเราเอากาแฟเหล่านี้มาคั่วเราจะได้รู้ว่าพี่น้องคนนี้ที่เขาทำรสชาติเป็นยังไงเทสกาแฟดริปกาแฟหลายๆตัวของลุงป้าน้าอาแล้วก็กลับมานั่งเขียนโน้ตว่าวันนี้กาแฟลุงป้าเป็นยังไงบ้างรสชาติดีอยู่แล้วทำอย่างนี้แหละดีแต่ถ้าคนไหนรสชาติไม่ค่อยดีเราก็จะรู้แนวทางให้เขาปรับปรุงแล้วก็จะได้กลับไปแนะนำลุงป้าน้าอาได้ถูกว่าเราควรจะปรับปรุงตรงไหนบ้างเราควรจะปลูกต้นไม้อะไรเพิ่มบ้างเราน่าจะต้องพ่นน้ำหมักต้องใส่ปุ๋ยหมักอะไรบ้างให้ผลผลิตเราดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันให้เขาโตไปด้วยกันให้เขาไปพร้อมเราพอคั่วกาแฟแล้วเนี่ยมันก็เลยได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นกาแฟคั่วกับกาแฟดริปพร้อมจะส่งขายในทุกๆที่ที่อยากจะได้ชิมกาแฟที่เราพยายามจะสร้างป่าด้วยกันค่ะผลผลิตจากการสร้างป่าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งกาแฟและเม็ดมะคาเดเมียสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแต่มีอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันอย่างนึงที่ฝันมากๆก็คืออยากให้ลุงป้าที่ปลูกกาแฟแล้วมาส่งขายด้วยกันเนี่ยกินกาแฟสดของตัวเองได้เอามาคั่วบดกินก็ได้เดี๋ยวนี้ผมยังทำอยู่นี่ตอนเช้ามันก็ใส่หม้อมันก็ตรงนั้นก็ทุนเงินเราไปเราไม่ต้องเราไปซื้อทุกซองเนาะเมื่อก่อนนี้เวลาเราอยากกาแฟเราต้องไปซื้อมาอันนี้ไม่ซื้อก็ได้กินถ้าเราได้กินผลผลิตของเราเองเราจะรู้ว่าวันนี้มันอร่อยหรือเปล่ามันดีขึ้นไหมหรือว่ามันแย่ลงแล้วเราจะกลับไปปรับปรุงผลผลิตที่อยู่ในแปลงปลูกของเราเองได้ค่ะจากที่เราทิ้งไปเก็บส่วนที่เคยทิ้งน่ะเอามาใช้ประโยชน์อิ่มมองว่าการที่สมาชิกมั่นใจที่จะมาปลูกกาแฟมากขึ้นแล้วปลูกต้นไม้เยอะขึ้นนั่นคือคำจำกัดความว่ากาแฟเราไปได้ไกลมากสร้างป่าสร้างรายได้เกิดขึ้นแล้วที่นี่บ้านนาปอ